เนี่ยเราต้องขัดพอเราโป๊ะเราต้องขัดให้เรียบแล้วเพื่อจะมาเก็บสีอีกรอบหนึ่งคุณนี่ถ้าภาพไม่มีไม่กี่จุดก็โอเคหน่อยแล้วก็เก็บด้วยยางอีกรอบจริงยางพาราไทยเราก็ได้นะยางประหยัดยางพาราไทยเราก็ดียิ่งทางใต้สวนยางเยอะอยู่นะปัญหาขอบแตกก็จะหายไปยากะพวกแจ็คเนี่ยคู่นก็หลายตังค์นะ20,000-30,000ขึ้นบางคู่อย่างนี้ช็อปไทยเราก็2,000-3,000แล้วและพื้นที่เราจะใช้นี่ต้องใช้เป็นยางอย่างดีนะต้องลงน้ำยาพวกนี้น้ำยาตัวนี้สำคัญที่สุดนี่ก็มาลงกาวแล้วเราแปะพื้นเนี่ยเราต้องเก็บแบรนด์ตัวนี้ไว้นะส่วนมากก็แปะทับอย่างนี้เลยเราต้องมาผ่าเอาแบรนด์ไว้อีกพวกน้ำยากัดกาวพวกน้ำยากัดพวกเนี้ยใช้ดีมากๆเลยมันต้องช่างต้องใช้กันระดับทำรองเท้าแบบมืออาชีพกันหน่อยนะถ้าทำรองเท้าเห็นนี่คนลงกันไว้เยอะทำรองเท้าอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็แล้วแต่ว่าคนเรามืออาชีพหรือไม่มืออาชีพคือเขาบอกมืออาชีพคือรองเท้าเราต้องทำราคาอย่างต่างประเทศเขาซ่อมกันคู่ลงเป็น4,000-5,000เป็นหมื่นเนี่ยปล่อยกาวทิ้งไว้เนี่ยลงน้ำยาหมดแล้วไงลงน้ำยาเราก็มาไล่กาวทิ้ง
ทำรองเท้าเราต้องคิดค้นดัดแปลงอยู่ตลอดด้วยนะไม่ใช่ว่าทำแต่แบบคือต้องคำนึงถึงคนที่เล่นรองเท้าด้วยเขาเล่นรองเท้าเขาก็รักรองเท้าของเขาเขาอยากให้ใส่กลับมาแล้วรอเราอย่างเงี้ยบางคนใส่พื้นครอบอย่างเงี้ยเปลี่ยนพื้นใส่พื้นครอบอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ถ้ามันมาแบบพื้นครอบพื้นครอบส่วนมากเดี๋ยวทำเคสตัวนี้อีกตัวเนี้ยใส่พื้นครอบมาซึ่งรองเท้าอย่างเงี้ยใส่พื้นครอบไม่ได้มันต้องใส่พื้นวางคิ้วซึ่งเป็นเทคนิคของเขาอยู่เดี๋ยวต้องดูตรงนี้ไว้นะตรงนี้เราต้องผ่าแบรนด์ให้เขานะเราติดไปก่อนแล้วเราจะผ่าทีหลังได้อย่าลืมแบรนด์ตัวนี้ตัวเปลี่ยนพื้นเนี่ยต้องใช้ยางอย่างดีนะไม่ใช่ใช้สปองนิ่มๆ